อยู่สวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีครับผม GR13 นะครับว้านะฮะวันนี้นะครับอยู่ในเกม Minecraft นะครับมารีวิวมอสต่อเหมือนเดิมเลยนะฮะใครที่จะเอามอสนะฮะไปเล่นต่อก็สามารถโหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็นะฮะชอบที่จะดูมอสนะครับก็อย่าลืมนะฮะกระทืบไลค์นะฮะคนละไลค์ก็ยังดีนะฮะอย่าลืมกระทืบไลค์อีกทีนะฮะโอเคครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะโอเคเราพูดมากเกินไปแล้วเรามารีวิวมอสกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นมอสเจ๋งโหดแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยนะฮะไปเอาละครับดีนะฮะคือทั้งหมดของมอสตัวนี้นะครับมันก็คือมอสบอดลาบอสเอาใหม่รอบนึงฮะมันก็คือมอดลาบอสนั่นเองนะโอเคครับอย่าว่าผมติงตองนะผมเอนเตอร์เทนนะครับเอนเตอร์เทนนะครับโอเคนะฮะนี่คือทั้งหมดเลยนะครับของเจ้ามอสนี้นั่นเองนะฮะจะมารีวิวสั้นๆนะครับว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ละตัวเนี่ยไข่สีสดงดงามเยอะแยะเลยนะครับก็ขออนุญาตดึงไข่ออกมาก่อนนะครับโอเคครับเหลือ4ฟองเท่านั้นนะแล้วนี่นะครับก็คือของทั้งหมดเนี่ยที่ผมย้ายออกมาไว้ในตัวไว้หมดแล้วนะครับก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามอสเจ้าปีศาจพวกเนี้ยในไข่พวกเนี้ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับโอ้แค่คิดก็อยากเห็นแล้วนะครับชื่อมอสมันบอกว่าเป็นบอสนะครับมันคือบอสมอสชื่อของมันนะฮะก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นมอสบอสนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็มีธนูด้วยนะครับมีดาบแล้วก็มีกรงจักรหรือว่าหอกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะครับโอเคก็มาถึงกันเลยนะฮะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าไข่สีชมพูเนี่ยมันมีอะไรนะครับเปิดเลยปิ๊ชูเอ๊ะดิไม่มีจริงไงปิ๊ชู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 เอานี่ไงออกมาแล้วครับโอ้ my god เนี่ยฮะเจ้าตัวปลาหมึกนะฮะตัวแรกของเรานะครับโอ้โหมันตีแรงมากครับว้าว้าว้าโอ้โหดูฮะเลือดเกือบจะหมดหลอดกับเจ้าปลาหมึกตัวนี้นะฮะนี่ฮะธนูนี่ครับสอนการใช้ธนูก่อนเลยนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ยิงนะฮะเดะทำไมมันไม่ยิงออกไปช็อตพลังโอ้โห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 จะตายเอาอย่างนี้นะฮะจะรีวิวง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนี่ฮะเจ้าตัวปลาหมึกตัวนี้นี่ฮะนี่ยิงไปได้นะครับจริงๆมันต้องมีลูกธนูด้วยนะฮะแต่ว่าช่างมันนะผมหาลูกธนูมันไม่เจออาจจะต้องใช้ลูกธนูธรรมดาก็เป็นได้นะครับอาจจะใช้นี่ฮะตัวแรกของเรานะครับเจ้าไข่สีชมพูนะฮะก็จะกลายเป็นเจ้าปลาหมึกตัวนี้นะครับตัวเล็กกลมๆนะฮะสีสดงดงามนะครับดูนะฮะมีกี่ขานะช่วยกันนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ขากันเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะดูเบ้าตามันนะครับน่าเกลียดน่ากลัวมากครับดูใครเป็นคนสร้างครับมันเป็นบอสนะฮะดาเมจก็ค่อนข้างแรงนะครับไม่ได้ค่อนข้างแรงมันแรงมากเลยจริงๆนะครับเมื่อกี้โดนไปกับตัวนะฮะ2ทีกลับบ้านเก่าได้นะครับโอเคตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือไข่สีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือไข่สีน้ำเงินนะครับดีเลยนะฮะไข่สีน้ำเงินนะครับจะมีหน้าตาเป็นไงนะครับออกมาโอ้เออบ้าไอ้โดนอะไรเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวมืดโอ้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 เป็นหนึ่งเนี่ยอ๋อติดสถานะนะฮะตาบอดนั่นเองนะครับเหมือนเราเดินเข้าไปในอะไรนะฮะในเนี่ยในที่มันร้องคำรามนะฮะมันจะทำให้เราติดสถานะตาบอดโอ้เอฟเฟกต์เป็นโคตรโกงนะฮะดูฟันนะฮะเป็นสีสีฟ้านะครับแล้วก็กรงเล็บเป็นสีฟ้านะฮะมีลักษณะคล้ายลิงนะฮะว้าวดูครับตัวนี้โอ้เหมือนลิงเลยนะครับมีตูดนะฮะไหนยิงตูดนี่อ๋อนะครับตัวที่2ผ่านไปแล้วนะครับมาดูตัวที่3กันเลยนะครับมาจะเป็นตัวอะไรเป็นยังไงพิุตัวอะไรเนี่ยโอ้ไม่กูโอ้เหมือนแมลงสาบเลยฮะรั้วปวกยักษ์ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้ดูฟันมันนะโอ้โหน่ากลัวนะเหมือนมดเลยใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นนึกภาพนะครับนึกภาพมดนะฮะมันเหมือนมดว้าว
แล้วก็บีนะฮะขาเหมือนแมงมุมโอ้ต้องตื่นเต้นไหมเนี่ยแต่ว่ามันแปลกนะฮะหน้าตามันพิลึกกึกกือดีครับจะว่าเหมือนมดก็ไม่ใช่จะว่าเหมือนปวกก็ไม่ได้นะครับโอเคเราฆ่าตัวนี้นะไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับพิวเอ๊ะกระโดดยิงพิวตายนะครับธนูนี้แรงมากครับนี่ไม่ว่าจะกำลังจะยิงเลยเอ็นเดอร์แมนคงอะไรแมงกะพุนไม่ใช่ปลาหมึกโอเคครับเมื่อเราดูตัวที่3ไปแล้วนะครับเราไปดูตัวที่4กันเลยดีกว่านะครับใครสีเนื้อนะเหลืองๆเนื้อดำๆนะฮะท่านผู้ชมลองทายดูเป็นตัวไรนะครับออกมาปังอู้กระโหลกจะบอกว่าน่ากลัวก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันน่ารักซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะยิงมันให้ตกลงมานะครับเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยหลบแม่นจริงๆเลยนะหลบป๋อใช้วิชาตัวเบานะฮะนี่ของซันจินะท่านผู้ชมดูวันพีซนะครับก็จะรู้นะฮะวิชาตัวเบานะครับเออเฮ้ยผมแม่นปะล่ะทีเดียวครับกลับบ้านเก่าได้เลยนะเอ็นเดอร์แมนไปไหนเราลองทดสอบกับเอ็นเดอร์แมนอึ๊บธนูนี้ชาร์จพลังยิงเอ็นเดอร์แมนโหหลบอ่ะไม่ผมยิงไม่โดนเองเอ้ยโดนด้วยโอเคโหแรงมากเลยครับนี่โอเคครับก็ในเมื่อเราดูตัวที่4แล้วเนี่ยเราไปดูตัวที่5กันเลยดีกว่านะครับสีออกฟ้าๆนะฟ้าปาไปโดนลงมาเป็นตัวปุ๊ยโอ้โหโอ้ยมันปล่อยอะไรผมเนี่ยโอ้มันปล่อยอะไรเนี่ยมันเหมือนตัวอะไรฮะหอยทากหรือเปล่านะฮะดูตามันนะครับเข้าตามันนะเหมือนหอยทากเลยนะฮะโอ้โหโอ้เดี๋ยวอีขยะขยงครับมีความขยะขยงด้วยนะครับโอ้นะฮะมันเหมือนปล่อยนะฮะตัวอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูว่ามันปล่อยอะไรมานะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับลองเอาปลาหมึกเนี่ยเราใช้ไปแล้วใช่ไหมถ้าสมมติเราใช้หมูนะฮะเป็นตัวทดสอบนะครับออกมาดาเมจเป็นไงแหมหมูใช้ทดสอบไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าใช้ชาวบ้านละฮะทดสอบได้ไหมโอ้โหชาวบ้าน2ทีตายแรงว้าวเฮ้ยอึดตัวนี้อึดอ่ะเอ้ยรู้ว่ามันตายฮะเห็นมันอ๋อมันตายนะครับทีเดียวเหมือนกันเลยนะฮะโอเคก็ในเมื่อเราดูไข่ตัวที่5แล้วนะครับไปถึงตัวที่6กันเลยดีกว่านะครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับโยนไปครับตัวที่6นะฮะดำๆเทาๆนะฮะจะตกลงมาเป็นตัวโอ้โหเดี๋ยวโกเรมใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วผมติดอะไรเนี่ยติดสถานะหนักนะฮะโอ้โหโกเรมดินนะครับตัวค่อนข้างใหญ่กันเลยโอ้เดี๋ยวยิงเลยนี่โกเรมดินเหรอนี่กลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนกิ่งใจหรอกนะพอเถอะโอเคครับเรามาถึงตัวที่7แล้วนะครับตัวที่8นะฮะตัวที่7นะครับออกเขียวๆเหลืองๆนะฮะจะเป็นโยนลงมาแล้วจะเป็นตัวไรนี่ครับคอยลุ้นกันนะท่านผู้ชมวู้บจุ๊ะเดี๋ยวทำไมตัวเฮ้ยตัวมันน่ารักนะฮะท่านผู้ชมว่ามั้ยมีใครคิดเหมือนผมบ้างว่าเจ้าตัวหนอนเนี่ยน่ารักนะฮะดูตัวมันเขียวๆนะฮะน่ารักกลมๆเนี่ยครับดูโหเวลามันไม่ขยับนะฮะมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับแต่พอเวลามันขยับเนี่ยมันก็จะตัวยืดออกนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยข้ามันไม่ตายเหรอว้าวข้ามันไม่ได้นะครับเจ้าหนอนตัวนี้โอเคครับไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็อยากรู้แล้วว่าตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวก่อนผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้ดาบบ้างนะครับลองดาบบ้างปุ๊บโยนออกมาเป็นตัวสีออกน้ำตาลครับปุ๊บโอ้โตัวสีน้ำเงินนี่ใหญ่แล้วนะฮะโอ้ฮะเจอตัวนี้เข้าไปใหญ่กว่านะครับมากๆเลยนะครับว้าวตัวมันเหมือนตัวสีน้ำเงินนะฮะตัวแรกเลยแล้วก็ติดสถานะอะไรเนี่ยติดสโลด้วยว้าวนะฮะไม่สนว่าเป็น GM มันก็ตีได้เหรอได้เอานี้ครับมันเหมือนตัวสีน้ำเงินนะฮะหอยทากหรือเปล่านะเอาดิฟันดิดาเมจ20นะเว้ยดาเมจ20ตายแล้วนะครับโอเคนะครับเหลือ4ตัวสุดท้ายนะครับผมจะเอามาใช้หมดเลยนะครับ2 3 4นะฮะ
ไม่เกี่ยวเอาขึ้นไปให้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับเทาดำนะครับตัวแรกนะฮะจะเป็นตัวร้ายนะครับลองมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับเอามือจับมือจับมือถือบุ้มโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่ไงอาวุธเหมือนของเราเลยโอ้ Amazing มากครับท่านผู้ชมดูฮะมันตัวมันแบบมันไม่มีขานะแล้วลอยได้แล้วก็วาร์ปเหมือนเอนเดอร์แมนนะครับแล้วก็เหมือนมันมีอาวุธเฮ้ยมันมีอาวุธด้วยจริงๆด้วยครับมันมีอาวุธนะว้ายเอาดิเราก็มีเพื่อนเราก็มีมาดิโอ้อ้าวตายซะงั้นจ่องมากเลยครับโอเคอาจจะอาวุธเราแรงด้วยนะฮะดาเมจก็20นะครับอาวุธเราอาจจะแรงนะครับนี่ตัวนี้ฮะเราปาไปแล้วมันก็จะบินกลับมาพิวโอเคครับมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไข่สีดำนะครับจะออกมาเป็นตัวอะไรปึ้มเอ้าทำไมจอฟ้าก็เมื่อกี้เนี่ยผมโยนไข่สีดำไปเนี่ยมันก็จะเกมนี้ผมถึงกับเด้งกันเลยทีเดียวนะครับไข่สีดำนี่อันตรายนะฮะเอาออกไปก่อนนะครับโอเคเรามาดูไข่สีเทาอีกสีนึงนะครับอ๋อตัวนี้นะฮะเราใช้ไปแล้วนะครับโอเคยังเหลือเทานี้นี่ฮะออกมาครับโกเรมโอเคเหลือไข่อะไรบ้างผมลืมไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่น่าหลุดเลยน่าจะเหลืออีก2ไข่นี้นะครับใช่ไหมไม่มั่นใจนะฮะโอเคถ้าสมมติเราโยนไข่สีเหมือนกันเด้เลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหหลุดไป2ฟองแล้วนะเนี่ยโอ้ my god นี่เหลืออีกฟองนึงนะนี่ถ้าไม่เหลืออีกฟองนึงนะผมปิดคลิปไปแล้วเนี่ยโถถังกะละมังมาเหลือฟองสุดท้ายนะครับเราใช้หมดเลยนะครับฟองนี้ใช่ไหมอันตรายฟองนี้ก็อันตรายนะครับเหลือฟองนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ไปรอลุ้นกันเลยครับอะเด้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โอ้เวนนะฮะมันก็เป็นดำๆนะครับรอบตัวเลยโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใครที่แบบสนใจอยากเอาไปเล่นบ้างนะครับก็สามารถโหลดใต้ description ด้านล่างเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะกดSubscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้จีอาร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับรักทุกคนที่เป็น FC เลยนะครับรักคนมากๆนะฮะจากใจเลยนะครับไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย